ประเทศไทยเป็นอย่างไรในสายตาชาวต่างชาติในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของคําถามของฝรั่งนะครับว่าทําไมเมืองไทยถึงได้รับความนิยมในฐานะแหล่งท่องเที่ยวในหมู่ของนักท่องเที่ยวจะเป็นฝรั่งมากๆเลยมาดูความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่เข้ามาสแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะครับเรื่องก็ไความคิดเห็นแรกครับเขาก็บอกว่าประเทศไทยนะเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางระยะไกลแห่งแรกๆเลยที่ได้รับการส่งเสริมและก็ได้รับความนิยมมากๆจากชาวตะวันตก ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1980แล้วในธนะเป็นเมืองแห่งความฝันที่มีความแปลกใหม่ถึงปัจจุบันนี้ก็มีหลายคนที่ยังไม่เคยไปที่นั่นนข้างจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองประเทศไทยเป็นที่ที่หลายคนปรารถนาที่จะไปเยือนให้ได้แต่นั้นประเทศไทยจึงอยู่ในรายการที่หลายๆคนยกให้เป็นจุดหมายปลายทางที่พวกเขาอยากจะไปที่สุดในเอเชียคือมันแปลกใหม่นะสำหรับชาวตะวันตก ที่นั่นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจมากกว่าจุดหมายปลายทาง,งอื่นๆอย่างเช่นอินโดนีเซียซะอีกผมเองเคยเดินทางไปที่ประเทศไทยบ่อยอครั้งและก็ได้ทํางานเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ออนไลน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเขาก็เล่าว่าเขาก็ทํางานเกี่ยวกับ การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเนี่ยนะครับไปในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็รวมถึงประเทศไทยด้วยโดยชาวต่างชาติคนนี้นะครับเขาก็พูดต่อว่าสิ่งที่จะบอกก็คือประเทศไทยไม่ได้เป็นจุดหมายปลายทางของชาวตะว,วันตกกลุ่มเดียวแล้วจุบันเป็นเป้าหมายของผู้คนมากมายทั่วโลกรวมไปถึงจีนด้วยชาวจีนเป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของไทยในขณะนี้ในขณะที่สิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่ใน10อันดับแรกและตอนนี้ไทยยังตั้งเป้าไปที่กัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนาม แต่อีกบมนหนึ่งผมกลับรู้สึกว่าค่าของชีพในไทยก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันแต่ถ้าว่ามันก็ยังถูกกว่าในประเทศตะวันตกหลาย,ลายแห่งนะอันนี้ผมพูดถึงว่าถ้าคุณไปที่เมืองไทยแล้วไม่ได้กินอาหารตะวันตกทุกวันในประเทศไทยราคาอาหารนั้นมันก็ถูกกว่ามากๆอยู่ดีแต่สำหรับตอนนี้ประเทศที่จะทําให้คุณคุ้มค่ากับการใช้เงินมากขึ้นผมอาจจะยกให้อินโดนีเซียและก็มาเลเซียในขณะที่ความคิดเห็นต่อมานะครับชาวต่างชาติคนทํางบานก็บอกว่า ความคิดของฉันสิ่งที่ทําให้ประเทศไทยยังดึงดูดฝรั่งให้มาที่นั่นหนึ่งก็เพราะสภาพภูมิอากาศมันมีอะไรบางอย่างที่น่าอัศจรรย์มากๆเลยในการลงเครื่องบินที่มาจากประเทศที่หนาวเย็นและสัมผัสกับอากาศร้อนที่ประเทศไทยมันเป็นอะไรที่ต้องปรับตัวพอสมควรและจะทําให้คุณรู้สึกถึงความอัศจรรย์มากๆเรื่องที่2สําหรับประเทศไทยคือชายหาดเรื่องที่3อาหารดิมทางและตลาดกลางคืนที่ยอดเยี่ยม เรื่องที่4ีวิถีชีวิตแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนเรื่องที่5คือความรู้สึกทางจิตวิญญาณน,นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆคนจะรู้สึกได้เลยว่าความกังวลต่างๆของคุณจะหายไปเมื่อคุณได้ไปทํากิจกรรมที่วัดที่ประเทศไทยเรื่องที่6ก็คือเงินของคนจะสามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่าและมีค่ามากกว่าที่คิดเรื่องที่7ประเทศไทยการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพถือว่าราคาถูกอยู่นะ เป็นใครก็คงไม่อาจต้านทานได้การรวดแผนไทย2ชั่วโมงราคาแค่15หเหรียญสหรัฐเท่านั้นฉันบอกว่าการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยก็เติบโตอย่างรวดเร็วในสถานที่ต่างๆหาได้ง่ายมากๆเลยในกรุงเทพก็เช่นกันที่8นะครับเขาก็บอกว่าไทยนี่เป็นศูนย์กลางนะครับที่ยอดเยี่ยมเลยในการที่จะเดินทางไปในประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับเรื่องที่เกาครับเขาบอกว่าไทยเหมาะสาหรับการช้อปปิ้งมากที่สุดในโซนนี้แล้วส่วนเรื่องที่10ครับเขาบอกว่า ไทยมีกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายส่วนเดือนที่11ครับฝั่งคนนี้เขาก็บอกว่าสถานบันเทิงยามค่ําคืนก็สุดอยอดมากๆตก่อกรกที่ความคิดเห็นต่อมาอีกครับชาวต่างชาติคนนี้เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยดูเป็นประเทศที่ปลอดภัยสําหรับการเดินทางนะแม้กระทั่งสหรับนักเดินทางและท่องเที่ยวที่เป็นผู้หญิงคนเดียวก็สามารถเดินทางในประเทศไทยได้อย่างปลอดภยัยฉันเป็นคนหนึ่งที่เดินทางไปที่นั่นมาหลายปีแล้วอย่างไรก็ตามถ้าคุณไปในฐานะนักเดินทางที่ไปที่นั่นครั้งแรก คุณอาจจะไม่คุ้นเคยกับประเทศไทยก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็โปรดใช้ความระมัดระวังและก็ทําการบ้านก่อนออกเดินทางสักหน่อยโดยเจ้าของความคิดเห็นนี้นะครับฝรั่งคนนี้เขาก็ยกตัวอย่างาสถานการณ์ต่างๆนะครับที่จะต้องระวังนะสำหรับคนที่มาไทยครั้งแรกสำหรับชาวต่างชาตินะครับเขาก็บอกว่าควรจะเคารพวัฒนธรรมของพวกเขาเรื่องถัดม,มานะครับก็บอกว่าเมื่อเช่าจัก,กรยานเนี่ย อย่าประเมินทักษะการขับขี่ของคนสูงไปก็ประมาณว่าอย่าคิดว่าตัวเองปั่นจักรยานเก่งเออเพราะว่าขับบนถนนที่เมืองไทยเนี่ยมันแตกต่างกันมากๆเลยนะอันนี้ก็เป็นในส่วนที่เขายกตัวอย่างนะครับเหตุการณ์ที่จะต้องระวังนะถ้ามาครั้งแรกต่อกากที่ความคิดเห็นต่อมานะครับก็บอกว่าฉันไม่รู้ว่าทําไมนะคือรู้สึกได้เลยว่าไม่มีที่ไหนดีกว่าไทยแล้วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่มีที่ไหนในเอเชียที่จะทัดเทียมกับไทยได้ ซึ่งสิ่งที่เขาพูดนะครับก็น่าจะเป็นในเชิงการท่องเที่ยวนะเขาก็บอกว่าฉันไม่จําเป็นต้องรู้ว่าประเทศอื่นมีหรือไม่มีอะไรบ้างทั้งหมดที่ฉันรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและที่อื่นไม่มีก็คือประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอะไรเหมือนประเทศอื่นทุกอย่างและมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ประเทศอื่นไม่มีไม่งงใช่ไหมครับโอ้โหก็ใช้คําแบบสับสนไปมาด้าเกินนะเนี่ย โดยเจ้าของค้อมูลเหนี้นะครับก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องว่าคนไทยอาจจะไม่ได้พูดภาษาเดียวกับคุณแต่ก็ไม่มีใครมารบกวนคุณเกี่ยวกับการแบบที่คุณไปอยู่ที่นั่นนะนะเขาที่เขาจะสื่อประมาณว่าเวลาฝรั่งมาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีคนไทยไปสนใจไปกวนอะไรเขามากก็คือค่อนข้างจะมีอิสระเลยทีเดียวนะครับซึ่งต่างจากประเทศอื่นๆนะครับซึ่งเขาก็เปรียบเทียบไปว่าถ้าเห็นฝรั่งโผล่มาปุ๊บเนี่ยโหคนจะเดินตามกันเต็มเลยอันนี้ก็ไม่ต้องบอกว่าเป็นประเทศไหนนะ จากนั้นนะครับเขาก็บอกต่อว่าแม้ว่าประเทศไทยอาจจะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษแต่ถ้าว่าหลังจากที่คุณลงจากเครื่องบินแล้วก็ออกจากสนามบินเนี่ยขึ้นรถแท็กซี่รวมไปถึงเดินทางมาถึงโรงแรมรวมไปถึงสถานที่ที่อยู่ในโซนการท่องเที่ยวทุกคนสามารถพูดภาษาอังกฤษกับคุณได้อย่างแน่นอนและคุณจะสนุกมากๆในการเริ่มสนทนาก,กับพวกเขาถัดมานะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของถูกและคุ้มค่าและดีที่สุดนะครับ เขาบอกว่าประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในสถานที่นะครับที่คุ้มค่าเงินที่สุดอย่างเช่นถ้าเปรียบเทียบกับการพำนักในสิงคโปร์สักหนึ่งสัปดาห์ในจํานวนเท่ากันคุณสามารถอยู่ที่ประเทศไทยได้เป็นเวลาเดือนๆเ,เลยเป็นเดือนๆเ,เลยทําให้การใช้ใจ่ายเงินในการท่องเที่ยวของคุณคุ้มค่าที่สุดแล้วส่วนหัวข้อถัดมาเขาก็พูดถึงเรื่องของดวงอาทิตย์ทรายและทะเลนะครับเขาก็บอกว่าคุณจะเห็นด้วยกับชั้นโดยทันทีว่า ที่พักสถานที่ต่างๆในประเทศไทยนั้นดีพอๆกับปาหลีและมัลดีฟส์หรือถ้าคุณรู้จักสถานที่อื่นๆที่พักรีสอร์ทอื่นๆคุณจะได้พบเจอกับสถานที่ที่มีความแปลกใหม่และไม่เหมือนที่ใดในโลกและมันพิเศษสุดๆเลยถัดมานะครับเขาก็พูดถึงเมืองพัทยาของไทยกันบ้างน,นะครับเขาก็บอกว่าเมืองพัทยาเนี่ยเพียงแห่งเดียวมันทําให้หาดไมอามี่และชายหาดในฮาวายดูน่าเบื่อไปเลยหรือแม้แต่ชายหาดดังๆของฝรั่งเศสก็ดูธรรมดาไปเลย ต่อที่ความคิดเห็นตัดมาครับฝรั่งกระเ้นะครับเขาก็บอกว่าผู้คนใจดีนะสำหรับประเทศไทยพวกเขาเป็นมิตรและให้การต้อนรับมากกว่าประเทศอื่นๆที่ผมเคยเดินทางไปท่องเที่ยวแม้ในตัวเมืองจะมีความแออัดและมีความวุ่นวายบ้างแต่ประเทศไทยก็มีความปลอดภัยอยู่นะและมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจมีวัดในพุทธศาสนามีความงดงามและมีสัตว์ป่าชีวิตตอนไปทะเลเป็นอะไรที่อบอุน่นอากาศอบอุน่นและมีแดดจัดเป็นปกติเลย มีสิ่งต่างๆให้ดูและทำมากมายมีสา่ที่พักผ่อนบนเนินเขาป่าชายหาดเกาะและมือใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้คนบุกพรานและการช้อปปิ้งก็อเมซิ่งที่สุดปราตี้ก็ยอดเยี่ยมด้วยความเห็นชาวต่างชาติท่านถักมากรับก็บอกว่าฉันเคยไปที่กรุงเทพและภูเก็ตในช่วงวันหยุดยาวและฉันมีความสุขที่ได้ไปที่นั่น ที่ประเทศไทยมีอะไรให้สำรวจมากมายเลยฉันค่อนข้างประทับใจกับความสวยงามของประเทศไทยจนเขียนบทความโดยละเอียดลงในบล็อกของฉันฉันมักจะพูดถึงสิ่งต่างๆที่เห็นมาในภูเก็ตและกรุงเทพอยู่เสมอโดยเจ้าของความคิดเห็นนี้นะครับเขาก็แนะนําให้ไปอ่านที่บล็อกของเขานะครับต่อกันที่ความคิดเห็นต่อมานะครับจากมาร์คโฟเมอร์นะครับเขาก็บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการพัฒนาเป็นอย่างมากเลยนะในด้านการท่องเที่ยว มีผู้คนที่พูดภาษาอังกฤษได้มากพอที่จะทําให้ชาวต่างชาตินั้นไม่ได้รู้สึกว่าลําบากจนเกินไปในส่วนของโรงแรมร้านอาหารการขนส่งการเดินทางมีทั่วไปแล้วค่อนข้างปลอดภัยเลยทุกอย่างค่อนข้างจะทั่วถึงความสะดวกสบายไปสถานที่ที่ดีเยี่ยมสาหรับผู้คนที่รู้สึกเหมือนกำลังจะเดินทางไปที่ไหนสักแห่งที่มีความแปลกใหม่ที่สุดและอยู่ในระดับที่ไม่ได้ช้าใจในราคาที่สูงจนเกินไปนอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของอาหารซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่ ดึงดูดจำนวนนักท่องเที่ยวให้ไปที่นั่นเพราะสรีทฟูดของที่นั่นมีความน่าสนใจอย่างมากต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไาอีกครับจากมาตินพอลลัสนะครับเขาก็บอกว่าผมเองก็เพิ่งมีเพื่อนจากนิวยอร์กที่เพิ่งจะเคยไปเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกหลังจากเวลาผ่านไปพวกเขาถึงกับบอกกับผมเลยว่าพวกเขาอยากจะ,กะเกษียณที่นี่และผมเองก็อยากจะ,กะเกษียณที่นี่เช่นกันส่วนหนึ่งของเหตุผลก็เป็นเพราะค่าของชีพที่นี่ค่อนข้างจะต่ํา เหตุผลบางประการที่อาจจะทำให้ฝรั่งหลายๆคนอยากจะมาที่เมืองไทยเรื่องแรกผมมองว่าเป็นเรื่องของผู้คนเรื่องที่สองเป็นเรื่องของวัฒนธรรมส่วนเรื่องที่สามเป็นเรื่องของค่าครองชีพเลยความคิดเห็นต่อมาอีกครับก็เป็นในมุมของชาวต่างชาตินะครับที่เขาอยู่ที่กรุงเทพมาเป็นเวลา13ปีแล้วนะครับเขาบอกว่าผมอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมาเป็นเวลา13ปีและสังเกตเห็นสิ่งต่างๆเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกพวกเขามีจํานวนน้อยลงอยู่นะเมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวชาวเอเชีย อันนี้ก็หมายถึงเมื่อ10ปีก่อนกับตอนนี้นะครับเขาก็บอกว่าเขาสังเกตได้ว่ามีนักท่องเที่ยวชาวเอเชียเข้ามามากขึ้นและผมรู้สึกได้เลยว่ามันมีผลต่อการขึ้นของราคาสิงต่างๆและแน่นอนว่ายังไงประเทศไทยก็ยังคงเป็นสถานที่พักผ่อนที่หลายๆคนชื่นชอบมากๆประสบการณ์แบบไทยยังคงเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนใครซึ่งทําให้คนที่มาแล้วชื่นชอบเมื่อได้สารวจวัฒนธรรมและสถานที่ใหม่ๆของที่นี่ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลมเฮเทนิกกันแล้วกันนะครับขอบคุณสาหักรับชมครับสวัสดีครับ